สีขาวธรรมะเรื่องราวชื่อเสียงดังกองสถานีวิทยุจากห้องเทศบรรยายธรรมมวลนักแห่มตุนันนาติดตามลมพักผู้อยู่ดูแลอารามพระครูกัลยาประโมติตามศีลางดงามได้ร่วมเกิดสร้างขอประกาศบุญในการก่อล่างมรรคต่างจุยกามเฮือใดจะเลินตั้งไฟและน้ำไปยังหยาดโยมศรัทธาเผยแผ่ธรรมะไปทั่วที่สาตามกำลังมาจากหาร่วมใดสารปาริยันคนที่มาไว้มีห่มบังเอาติวัดเฮาตานทำบุญได้หันแน่ชัดกองบุญกุศลน้อมนำวางศิลาเลิกเหมือนเฮามัดจำว่าจะต้องทำเสร็จหลวงปนขอบุญกินตานที่ได้บอกเอิญสาธุชนพี่น้องเฮือได้สุขใจหุยไฟติดต้องอย่ามาต้องมาปานเคาะชั่วร้ายเฮือหายกับหันเป็นโจกตันขวัญและบุญเกกาเฮืออยู่สุขใจพ่อลุงแม่ป้าตั้นที่ได้มาที่นี่และฝากบุญมาจะตาบอกจี้มีอายุมันยืนยาวมีความสุขฟังคืนสีขาวดังนึกไว้เอาบุญมาห่อหุ้มมีเงินมีทองไหลมาเติมตุ่มสมดังกำหาธานาฮือพี่น้องโชคไหลมางานวางศิลามากันทีนี้มากันทีนี้ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินและวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนณที่พักสงฆ์เหล่ามณฑาหมู่ที่3ตำบลดอยหลอดอำเภอดอยหลอดจังหวัดเชียงใหม่วันที่12ตุลาคม2565เวลา 13:39 น.เนื่องด้วยที่พักสงฆ์เหล่ามณฑาได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2565เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาประชาชนทั่วไปโดยจะได้ทำการสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุที่มั่นคงให้เหมาะสมกับที่จะยกฐานะเป็นวัดในพระพุทธศาสนาสืบไปดังนั้นจึงมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันบริจาคทุนทรัพย์โดยเครือข่ายการเผยแผ่ธรรมะของคณะสงฆ์คลื่นสีขาวทั่วทุกสารทิศตลอดจนศรัทธาประชาชนทั้งหลายทั่วไปทุกคนตั้งกุศลเจตนาในการทอดกฐินสามัคคีและวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนหน้าที่พักสงฆ์เหล่ามณฑาตามกำหนดการดังนี้วันที่5ถึง11ตุลาคม2565เป็นวันตกแต่งดาเตรียมสถานที่วันที่12ตุลาคม2565เป็นวันทอดกฐินและวางศิลาฤกษ์เวลา 8:00 นถึง 12:00 นเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนทำบุญตามอัธยาศัยและร่วมตอกไม้มงคลตามกุศลเจตนาเวลา 11:00 นถวายเพลพระสงฆ์และเลี้ยงอาหารประชาชนแบบโรงทานเวลา 12:30 นเริ่มแห่ต้นกฐินสามัคคีแต่ละสายบุญและแห่แผ่นศิลาฤกษ์เวลา 13:30 นประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทอดกฐินในโอกาสอันเป็นบุญกุศลแห่งการสร้างวัดใหม่และทอดกฐินพร้อมวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนครั้งนี้จึงขอกราบนิมนต์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์และเชิญชวนศรัทธาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมบุญตอกไม้มงคลปฐมฤกษ์เป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ในวันที่12ตุลาคม2565นี้ด้วยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระสยามเทวาธิราชด้วยอำนาจเดชะเทวาอารักษ์รุกขเทวดาภูมิเทวะพระแม่ธรณี
คุณพ่อคุณแม่จงแผ่ไพศาลด้วยบุญแห่งการให้ทานของท่านทั้งหลายจงเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้เศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีและผู้มาร่วมงานทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขะปฏิภาณสมบูรณ์ตลอดกาลนานเถิดสาธุขณะนี้เวลา6นาฬิกา2นาทีรายการต่อไปเชิญญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการธรรมะจากยอดดอยดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธสีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในช่วงเช้าเวลา6นาฬิกาถึงเวลา7นาฬิกาช่วงค่ำตั้งแต่เวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มเป็นประจำทุกวันอาทิตย์รายการท่านพระอาจารย์วรรณชัยพร้อมแล้วเชิญญาติโยมได้รับฟังสารธรรมะตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับกราบไหว้สาถวายความเคารพพระรัตนตรัยเจ้าแก้วทั้ง3ประการกราบไหว้สาถวายความเคารพครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุพระมหาเถรและเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆทำไว้สาแสดงความนับถือทั้งพระกวงพิวัฒนาภิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีข่าวเพื่อชาวประชาเจ้าวาดวัดปัดตังเจริญเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสถวายเวลาจัดสรรเวลาหรือได้ออกรายการธรรมะภาคเจ้าเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยยามเช้าตั้งแต่6นาฬิกา6โมงจนถึง7โมงเช้าวันนี้ก็กับผมตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธสีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ภาคเช้าและภาคค่ำวันนี้ก่อนอื่นใดนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีทุกเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสถานีตามวัดวาอารามต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีของญาติโยมศรัทธาสาธุชนในเครือข่ายต่างๆทั่วทุกภาคเหนือชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลานอยู่เงียบๆชีวิตเป็นของที่บ่แน่นอนล้วนแต่ถูกรหัสกรรมตกแต่งและสร้างมากรรมเหล่านั้นมาจากตัวเก่าทั้งนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาที่ดำเนินชีวิตมาอยู่จนรอดถึงวันนี้เจ้าวันนี้ก็เป็นผู้ที่โชคดีทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังอยู่และยังดำเนินชีวิตไปได้ต่อไปแห่งวันหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่9เดือนตุลาคม2565ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันพรุ่งนี้เป็นวันปวารณามหาปวารณาออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือนเกียงเหนือเดือน11ใต้ญาติโยมศรัทธาญาติสาธุชนท่านผู้ฟัง1พรรษาศรัทธาบางคนก็พยายามเต็มที่ในการจะรักษาศีลภาวนาในการจะฮึดทานเป็นอย่างยิ่งโดยตลอดศรัทธาสาธุชนศีลธรรมต้องอันติจกรรมจูอุดหนุนเตือนแต้มวิถีชีวิตข
ของผู้คนในโลกนี้คืออยู่ร่มเย็นเป็นสุขศีลธรรมต้องอั้นนะที่จะก้ามจูสังคมนี้คืออยู่เย็นเป็นสุขด้วยเมตตาธรรมอันหาประมาณบ่ได้ถ้าทุกคนได้สร้างขึ้นมาข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆบนโลกนี้ล้วนแต่ขาดศีลธรรมล้วนแต่ขาดเมตตาธรรมพรหมวิหารสี่ได้ลดน้อยถอยลงไปจากจิตใจของผู้คนในโลกนี้สังคมจึงวุ่นวายสับสนน้ำตาของผู้คนนั้นหลั่งลงมาพร่ำพรูลงมาบนพื้นแผ่นดินโลกนี้ว่าสามารถจะเทียบได้แม้ในน้ำมหาสมุทรที่เต็มไปทั่ว 4-5 มหาสมุทรก็ตามวัฏสงสารนี้เหงาไกลแลกการได้หาที่สุดหาเบื้องต้นและเบื้องปลายบ่ปะอย่ายอมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังชีวิตน้อยชีวิตใหญ่ทุกชีวิตนี้จะต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารหาที่สุดและเบื้องปลายบ่ปะเลยแต่ทุกคนถ้าได้เกิดมาแล้วได้พบปะกับพระพุทธศาสนาอันนั้นคือความหวังในการที่จะไปสู่จุดหมายไปทางที่สิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดสถาสาธุชนท่านผู้ฟังโลกนี้ละงมไปด้วยความทุกข์ความลำบากยากแค้นข่าวคราวที่ออกมาสู่ญาติโยมศรัทธาแต่ละวันแต่ละคืนนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องตีสะเทือนขวัญสะเทือนจิตใจของผู้คนได้หู้ได้หันแบบว่าจะข่าวคราวภัยธรรมชาติก็ดีข่าวคราวผู้คนต้องแก่นแย่งชิงดีชิงเด่นกันข่าวคราวคนจะต้องปลิดชีวิตซึ่งกันและกันในโลกนี้โดยตั้งใจก็ดีบ่ได้ตั้งใจก็ดีต่างๆนานาเหล่านี้ญาติโยมศรัทธาเกิดมาจากนะการขาดศีลธรรมจรรยาบรรณการเป็นมนุษย์ในโลกนี้น่าหันใจน่าเป็นห่วงโลกนี้เป็นอย่างยิ่งนับวันแล้วทวีความรุนแรงเกิดขึ้นตั้งวันตั้งวันสังคมจะอยู่ได้อย่างไรจะอยู่กันอย่างไรเพื่อมันปลอดภัยถ้าสาธุชนทำผู้ฟังเพราะฉะนั้นคุณธรรมศีลธรรมนั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในโลกนี้เป็นอย่างยิ่งพระพุทธศาสนานั้นเน้นไปถึงเรื่องการทักษาควบคุมกายวาจาใจเพื่ออยู่ในกรอบในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามได้ฟังข่าวคราวของเหล่าเด็กเหล่าอ่อนที่ถูกพลิกชีวิตไปลงไปอย่างบตังหูตัวศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้ามาวิเคราะห์พิจารณาแล้วมาจากสาเหตุอันใดศรัทธาสาธุชนโลกนี้สับสนวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนบ่สิ้นสุดมาจากการบ่ได้ดูแลควบคุมจิตใจของผู้คนทุกนะสถานการณ์ทุกระดับชั้นญาติโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนภัยพ้องที่จะอยากพบปะกับความทุกข์ยากลำบากภัยพ้องที่จะต้องการมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจและในกายไม่มีภัยต้องการแต่ทุกคนจะต้องช่วยกันประพฤติปฏิบัติคุณธรรมความดีประพฤติปฏิบัตินะศีลธรรมจรรยาบรรณในการเป็นมนุษย์มนุษย์นี่วัดกันด้วยคุณธรรมวัดกันด้วยศีลธรรมศีลธรรมนี้มีความจำเป็นต่อสังคมโลกเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นแล้วพระพุทธศาสนาเน้นอย่างยิ่งเน้นให้ทุกคนมีศีลธรรมเน้นให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติศีลธรรมศีลธรรมนี่แหละ
ศีล5ประจำใจนี่แหละศรัทธาทุกหมู่บ้านทุกยอมญาติทุกพื้นที่ทุกสังคมว่าตั้งแต่สังคมครอบครัวขึ้นไปจนถึงระดับสังคมประเทศหรือว่าสังคมในโลกนี้ถ้ามีคุณธรรมศีลธรรมจรรยาบรรณแล้วความสุขยอมเกิดขึ้นอาจจะมาเต็ม 100% พอรู้ได้สัก 70% ก็เอาละถ้าได้ 70% ก็แสดงว่าคนดีในโลกนี้น่ากว่าคนชั่วน่ากว่าคนบ่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อคนดีน่ากว่าคนบ่ดีย่อมจะดูแลและควบคุมคนที่บ่ดีในโลกนี้นะบ่ฮึขยับขยายบ่ฮึทำอย่าลงไปโดยพละการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอาจจะได้ฟังข่าวคราวอยู่ตรงวันผู้ที่สนใจในโลกนี้สนใจสิ่งแวดล้อมสนใจความเป็นอยู่ของตัวเขาและผู้อื่นย่อมได้รับข่าวคราวเป็นประจำเมื่อกี้วันที่ผ่านมาศรัทธาก็คงจะได้ยินว่าศูนย์เล็กจังหวัดหนองบัวลำพูปุ้นต่างภาคอีสานปุ้นได้เสียชีวิตลงไป30กว่าชีวิตเป็นสิ่งที่บันน่าเกิดขึ้นในสังคมประเทศไทยแต่ไปปรากฏขึ้นบ่งบอกถึงชัดเจนเรื่องความมีศีลธรรมเรื่องลึกของจิตใจของผู้คนนั้นมากน้อยเพียงใดเราจะตามนี้คนที่กระทำสิ่งนี้ลงไปแต่อาจจะได้รับแรงกระทบอย่างอื่นสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมบอกว่าอาจจะเป็นด้านจิตใจและทางกายสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มีชีวิตหรือบ่มีชีวิตศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเกี่ยวเนื่องการด้วยความเป็นอยู่ของโลกมนุษย์นี้ทั้งนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังธรรมะคนที่ฟังธรรมะเนี่ยย่อมเข้าใจดีย่อมรู้ดีว่าอันอย่างควรอันอย่างบ่ควรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ขาดคุณธรรมได้ฟังข่าวคลิปหนึ่งวันนั้นว่าในต่างประเทศมีประเทศหนึ่งนะว่าคนลุกล้นคุกคุกนี่บ่มีที่ขังคนแล้วแค่ได้ยินเต้าเหี้ยศรัทธาลงกึดพอในประเทศนั้นจะอยู่ได้อย่างไรนะอันนี้ต่างประเทศศรัทธากึดพอเนาะถ้าล้นคุกแล้วก็แสดงถึงนะการขาดคุณธรรมและศีลธรรมเป็นอย่างยิ่งของในประเทศนั้นๆศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยมีประเทศหนึ่งคงบอกเอ่ยชื่อประเทศของเปิ้นแล้วดูเหมือนจะมาประจานประเทศเปิ้นเกินไปการออกอากาศแบบนี้เนี่ยแล้วประเทศเฮาเนาะเป็นประเทศที่อยู่ในสถานที่เปิ้งควรเหมาะสมในคุณธรรมความดีต่างๆที่ทุกคนคงรู้อยู่แต่ในที่สุดเหตุการณ์ที่บ่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเพราะฉะนั้นศีลธรรมมีความจำเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในโลกนี้เป็นอย่างยิ่งสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์มีชีวิตที่ดำเนินไปจะต้องอิงอาศัยศีลธรรมทั้งนั้นแม้สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์เดรัจฉานบ่ฮู้จักว่าอันนี้คือศีลข้อที่1 2 3แต่จะต้องอาศัยศีลธรรมถึง5ข้อนี้จากมนุษย์ถ้ามนุษย์บ่มีศีล5แล้วความเมตตาก็บ่เกิดขึ้นเมื่อความเมตตาบ่มีก็ย่อมเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าบ่เว้นไว้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานน้อยใหญ่แล้วมนุษย์คนเฮาเล่าสถานถ้าขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมแล้วความวุ่นวายจะเกิดขึ้นปานใด
อย่างที่สถานได้หู้ได้ยินได้หู้ได้ฮะว่าสถานการณ์บ้านเมืองถึงวันนี้สับสนวุ่นวายเดือดร้อนไปกู้ยอมยากนอกจากคนที่มีคุณธรรมและประพฤติปฏิบัติศีลธรรมและเข้าใจการปฏิบัติธรรมหูจากใจชีวิตอย่างถูกต้องตรงอันที่จะยึดยัดอยู่โดยความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลปฏิบัติรักษาศีลธรรมจรรยาบรรณในการเป็นมนุษย์ญาติโยมศรัทธาแม้สังคมจะวุ่นวายปั่นใดก็ตามคนที่มีคุณธรรมและประพฤติปฏิบัติรักษาศีลธรรมจรรยาบรรณนั้นย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุขได้อยากจะฮือคุณธรรมศีลธรรมจรรยาบรรณนั้นปรากฏขึ้นท่ามกลางหัวใจของผู้คนนักกว่านี้หลายเท่านักประเทศชาติสังคมสิ่งแวดล้อมจะได้บ่มีปัญหาถึงวันนี้คราวๆแต่ละเรื่องแต่ละเหล่าเกิดขึ้นล้วนแต่สะทกสะท้านนะกระเทือนต่อจิตใจผู้คนที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ไปวันๆหนึ่งศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังภัยธรรมชาติกับจากอุทกภัยนี้เกิดขึ้นคู่พื้นที่ก็ขอแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ได้รับภัยพิบัติภัยธรรมชาติแต่ละที่แต่ละแห่งและก็ขอแสดงความเสียใจแสดงความเป็นห่วงจากผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะญาติของผู้ที่เสียชีวิตไปแม้จะอยู่ต่างจังหวัดกันอยู่ประเทศเดียวกันคณะเดียวกันผู้คนต้องล้มตายไปในคณะเดียวกันถึง30กว่าชีวิตไม่ใช่ธรรมดาสักครั้งผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติย่อมได้รับความกระเทือนเป็นอย่างยิ่งสำหรับจิตใจถ้าบ่ศึกษาค้นคว้าบ่ได้ปฏิบัติธรรมการปล่อยวางการเข้าใจก็จะบ่ได้เกิดขึ้นแต่ผู้คนที่ได้กระทำลงไปนั้นก็มาจากขาดคุณธรรมศีลธรรมไม่ใช่ของเพื่อนคนเดียวมาจากส่วนรวมสิ่งแวดล้อมที่บีบคั้นสังคมของโลกนี้เพื่อเปลี่ยนไปต่างๆนานาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนมาอยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวและสังคมของตัวเขาเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องหันเข้าหาธรรมะหันมาประพฤติปฏิบัติคุณธรรมศีลธรรมนักขึ้นโดยเฉพาะคุณนำหัวหน้าครอบครัวเป็นเบื้องต้นไปจนถึงหัวหน้าสังคมที่กว้างขวางออกไปสังคมที่กว้างขวางที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไประดับอำเภอจังหวัดประเทศสังคมโลกผู้นำโลกถ้ามีคุณธรรมนะรักษาศีลธรรมมีจรรยาบรรณในการดำเนินรักษาชีวิตในการอยู่ในโลกนี้ด้วยคุณธรรมโลกจะมีแต่ความสุขความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นน้อยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นศีลธรรมนี้ยังมีกล้าอยู่ตลอดเวลาศีลธรรมนี้มีกล้าสำหรับทุกชีวิตในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการความสุขกระไดความดีอยากคือผู้อื่นยื่นความดีมาฮือยื่นความสุขมาฮือแต่ทุกคนที่มีความต้องการแบบนั้นตัวเองก็จะต้องทำความดีและยื่นความสุขไปให้แก่ผู้อื่นทำความดีต่อตัวเก่าและผู้อื่นจนได้เราก็จะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาในสังคมที่เราต้องอยู่ร่วมกันหลากหลายชีวิตหลากหลายการกระทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมร่วมกันจตหาสาธุชนคู่พื้นที่ที่ฟังรายการธรรมะก็คงจะต้องมาพิจารณาสร้างความดีเพ
ด้วยการกระทำด้วยกายวาจาใจอย่างท่องแท้และเต็มที่ถึงวันนี้รู้อยู่ว่าภัยต่างๆได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณเวลานี้ปีนี้ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยทั่วทุกทวีปในโลกนี้คราวๆที่ลงคลิปที่ได้หารสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเองบ่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแล้วบ่เคยมีก็ได้มีขึ้นแล้วบ่ว่าจะไปประเทศใดก็ตามณตอนนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นนี่แหละเคยได้ฟังได้ยินว่าหลวงปู่พุทธทาสท่านเคยตรัสเคยบอกไว้กล่าวไว้ว่าท่านเคยกล่าวไว้ศีลธรรมบพิกมาโลกาจะวินาศศีลธรรมโลกบพิกมาโลกาจะวินาศในโลกนี้ต้องอาศัยคุณธรรมศีลธรรมเพื่อจะประคับประคองโลกนี้คืออยู่เย็นเป็นสุขนักหัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนี่ก็ใกล้จะออกพรรษาแล้วผู้พื้นที่ที่นับถือพระพุทธศาสนาวันพรุ่งนี้เป็นมหาปวารณาออกพรรษาแม้ภายในครอบครัวก็ปวารณาต่อกันได้บ่แจ้งเจ้าพ่อพระสงฆ์แต่พระสงฆ์นี้ทำกันสืบๆกันมาอันยาวนานพระพุทธศาสนานี้2500กว่าปี2565ปีมานี้ศรัทธาสาธุชนนับพ.ศ.จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วได้1ปีก็เป็นพ.ศ.1จู่จอดรอดถึงปัจจุบันนี้2000กว่าปีแบบนั้นศรัทธาเพราะฉะนั้นวันมหาปรณามหาปวารณาออกพรรษานั้นพระสงฆ์องค์เจ้าได้ปวารณาต่อกันมาแม้ตลอดระยะที่อยู่ร่วมกันที่ผ่านมา1พรรษาก็จะได้ปวารณาต่อกันว่าถ้าท่านเจ้านะที่สูงสงที่อยู่ด้วยกันนี่หารความผิดความบ่ถูกต้องด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำกายวาจาใจเยื่องได้เยื่องหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอฮือบอกเก่าแนะนำได้จะได้รักษาและประพฤติปฏิบัติให้ดีกว่าเก่าหรือผิดพลาดต่อไปในเบื้องหน้าแม้ฆราวาสมีสายอยู่ในครอบครัวต้องเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นลูกทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีแบบนี้ก็สามารถปวารณาต่อกันได้สามีอาจจะปวารณาต่อภริยาหรือเมียต่อเก่าเมียภริยานี่ปวารณาต่อสามีกาที่อยู่ร่วมกันมาบุหงกิปิจนได้เป็นพ่อเป็นแม่คนได้เป็นปวีแม่วีได้ปวารณาต่อกันบางทีก็อยู่ด้วยกันมาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาจจะผิดพลาดพลาดพลั้งไปขออภัยซึ่งกันและกันเนี่ยประเพณีตามพระพุทธศาสนานี้เป็นจริงที่น่ายกย่องเป็นสิทธินาประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันไปยาวนานบ่มีที่สิ้นสุดสัตว์แล้วทุกคนจะปวารณาต่อกันแล้วก็โล่งอกสบายใจอย่างสมมุติว่าวันนั้นโยมมาถามว่ามาวิเคราะห์พิจารณาว่าพระสงฆ์เพิ่นปวารณาโอ้เป็นสิ่งที่ดีแล้วตังฆราวาสวิสัยจะทำได้ได้เหมือนกันบ่เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งครอบครัวจะได้มีความสุขเมื่อหารความถูกต้องเกิดขึ้นภายในครอบครัวครอบครัวแต่ละคนปวารณาต่อกันลูกปวารณาต่อพ่อแม่ยกมือไหว้สาพ่อแม่พ่อแม่ครับถ้าผมทำอย่างบ่ถูกไปถ้าลูกทำอย่างบ่ถูกไปขอพ่อแม่ได้บอกได้กล่าวตัวเนื้อนะครับพ่อเฮ้ยแม่เฮ้ยพ่อแม่ได้ยินแล้วจะชื่นใจปันได้สามีภริยาเหมือนกันถ้าประพฤติปฏิบัติแบบนี้
ว่าแม่เอ๋ยพ่อเอ๋ยแม่ของลูกคนนะลูกของคนง่ายนะชื่อไหนก็ตามบอกว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาอาจจะบ่เคยปวารณาต่อกันมาบัดนี้พระสงฆ์เพิ่นปวารณาต่อกันเนาะเพราะฉะนั้นข้าก็ปวารณาต่อเจ้าตัวนะที่อยู่ด้วยกันมานี่ถ้าว่าผิดพลาดประการใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าได้เกิดขึ้นโดยบ่ถูกต้องดีงามขออภัยคือแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะได้หูจะได้ปฏิบัติตามในการเป็นสามีที่ดีในการเป็นภริยาที่ดีต่อไปเนี่ยศรัทธาสาธุชนถ้าเป็นแบบนี้ครอบครัวนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวนั้นไม่มีปัญหาปัญหาก็จะได้ลดน้อยลงไปด้วยการปวารณาต่อกันปัจจัยเฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นสาธุชนทั้งผู้ฟังพ่อแม่ก็ปวารณาต่อลูกบางทีพ่อแม่ปัจจัยว่าจะถูกเสมอไปไม่ใช่ป้อนี่อู้อันใดจะต้องถูกมดแม่อู้อันใดจะต้องถูกมดก็ไม่ใช่ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นในการดำรงชีวิตเป็นแน่แท้แต่ถ้าพ่อแม่ปวารณาต่อลูกเต้าลูกเต้าที่มีพยาปันว่าจะชื่นใจปันใดนะจะดีใจปันใดถ้าลูกเต้าปวารณาต่อพ่อแม่พ่อแม่ปวารณาต่อลูกเต้าลูกเอ้ยถ้าพ่อแม่นะทำผิดอันอย่างที่บ่ถูกต้องดีงามถ้าลูกหันแล้วขอบอกพ่อแม่ตัวเนอะพ่อจะได้ทำให้ถูกแม่จะทำให้ดีสังคมนี้แม้ว่าจะเป็นสังคมที่บ่ใหญ่กว้างภายในครอบครัวสังคมภายในครอบครัวนั้นนะความสุขย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้ศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยในพระพุทธศาสนามีแบบนี้แล้วกูปุณติถ้าทำกันแบบนี้สังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังวันพรุ่งนี้ตรงกับคืน15ค่ำเดือนเกียงเหนือเดือน11ใต้เป็นวันมหาปวารณาพรรษาและวันคือวันที่11นะตรงกับแรม1ค่ำเป็นวันตังบัตรเทโวโลหณะเป็นที่ฮู้ทั่วกันว่าแรม1ค่ำหลังจากออกพรรษาแล้วเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่หลังจากที่ไปโปรดพุทธมารดาที่บนสวรรค์ชั้นฟ้าพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ลงมาที่ณเมืองสังกัสสนครประชาชนในเมืองสังกัสสนครนั้นต่างก็รอเฝ้าพระองค์จะลงมาเพื่อจะได้ทำบุญในวันนั้นเมื่อพระองค์ลงมาด้วยบันไดแก้วมีการพาดบันไดนะคือนี่เป็นการอู้สืบเล่าสืบขันมาแต่โบราณกาลมาแล้ว 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อพระพุทธเจ้ายังตนยังองค์อยู่ดูเหมือนจะเป็นพรรษาที่7ถ้าจำบ่ผิดที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นบนสวรรค์ชั้นฟ้าแล้วลงมาหลังจากออกพรรษาแล้วที่เมืองสังกัสสนครนี้ประชาชนทั่วแคว้นพากันมาเฝ้ารอแล้วรอแทนก็จะได้ทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าสัทธาสาธุชนทำผู้ฟังวันนั้นแหละแรม1ค่ำเดือนเกียงเหนือนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกวันนั้นเป็นวันที่พิเศษพระพุทธเจ้าเปิดโลกที่อู้กันเปิดโลกอย่างใดวันก่อนมีโยมถามบอกว่าเปิดโลกโลกธาตุเปิดภพภูมิต่างๆผมว่าจะเป็นมนุษย์สวรรค์ชั้นฟ้าและอบายภูมิต่างๆพบได้ห่างกันแป๊บหนึ่งวันนั้นต่างคนก็ต่างปรารถนาพุทธภูมิเป็นพุทธภูมิคือใครเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย
วันแรม1ค่ำเดือนเกียรติเหนือจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้ววันนั้นเป็นวันตักบาตรเทโวโลหณะนะก้าวกันมาแบบนี้หลายวัดหลายว่าหลังจากมหาปวารณาออกพรรษาแล้วแรม1ค่ำก็ปาการรอทําบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในโลกละโลกาตอนนี้วัดวาอารามต่างๆก็ได้จัดคือมีการทําบุญนะตามบัตรเทโวโลหณะที่ได้รับข้อมูลมาก็มีที่วัดเกตารามนี้พระประธานเจ้าดอยน้อยหลายวัดต่างๆพระพุทธบาทต่างภาคก็ทําเหมือนกันนะหลายที่ที่บางทีก็ทํากันภายในเฉพาะวัดทุกวัดทุกวานะแรม1ค่ําทําบุญตักบาตรเทโวโลหณะเพื่อเป็นการระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นพุทธานุสติก็ได้จักขานุสติก็มีภายในนั้นในการฮึตะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะวัดเกตการามนี่เพิ่นก็จะมีพระสงฆ์29รูปนะตําบลวัดเกตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสันติเจติยากรเจ้าคณะตำบลวัดเกตเจ้าวาดวัดเกตการามในป่าคณะสงฆ์แผนกตำบลนั้นอปตตำบลนั้นวัดเกตการามได้ร่วมกันภายในเมืองเชียงใหม่และหลายวัดหลายวากระทำกุฏิสถานอย่างพระท่านเจ้าดอยน้อยกระทำกุฏิและก็วันที่12ที่วัดเหล่ามณฑานี่ก็จะมีแนววางศิลาฤกษ์ศาลาบำเพ็ญบุญโดยตอกไม้มงคลร่วมการทอดกฐินโดยที่วัดใหม่วัดเหล่ามณฑาทิพย์ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็จะมีการทำบุญนะ 2-3 วันไปหน้านี้วันนี้วันที่9แล้ว10 11 12มีสถานมีการทอดกฐินละกฐินนี้เริ่มตั้งแต่วันที่11นี่เป็นต้นไปสถานแรม1ค่ำเดือนเกียงปลายนี่เป็นเทศกาลทอดกฐินแล้วหลายวัดหลายว่าที่มีการทอดกฐินวันที่8ตะวันนี้ตมาภาพเองก็กับผมตมาภาพก็ได้ไปประชุมที่ไปร่วมกันที่วัดม่อนฤาษีโดยมีท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีท่านอาจารย์ธรรมครูอาจารย์ธรรมครูเจ้านะประกาศบอกพระสงฆ์กรรมการวัดต่างๆที่เดินทางมาประชุมวันนั้นเพื่อที่จะมาลงชื่อลงนามวัดไหนที่บ่มีเจ้าภาพมาจองกฐินวัดม่อนฤาษีโดยมีคุณพิชัยเลิศพงศ์อดีศรในนิโอปจจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพนะทอดกฐินตกค้างตีบ่มีเจ้าภาพไปจองพระสงฆ์กำลังกันนักหลายนะลงชื่อกันในเขตจังหวัดเชียงใหม่นะท่านพระครูพิวัฒนวิกรมกับไปท่านพระครูกัลยาณประโมทท่านพระอาจารย์สมชัยนะเจ้าหน้าที่มากันนักนะพากันไปร่วมลงชื่อลงนามเออได้หูไอ้จะทอดกฐินโต๊ะครั้งวันที่30เดือนตุลานี้200วัดสถานแล้วก็วัดม่อนฤาษีเองก็จะทอดวันที่29 29เองแต่ละวัดคงจะต้องไปเตรียมกันเตรียมงานเป็นวันดาของวันที่30ทำบุญ200วัดแล้ววันที่29นั้นธรรมพระครูธรรมพระครูสุเมธธรรมเสวีท่านเจ้าก็จะทอดกฐินวัดม่อนฤาษีเหมือนกันวันที่29เป็นกฐินที่หายากละ200วัดวันเดียวกันสถานเป็นบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่หลายปีแล้วที่บ่มีแต่ปีนี้ก็มีขึ้นมาแถมหลายวัดวัดพุทธศิษย์คีรีก็มีวันที่6วันอาทิตย์สถานวันที่6พฤศจิกาวันอาทิตย์สุดท้ายนะของในการทอดกฐินประจำปีนี้วันที่6เดือน
พฤศจิกา2565นะทอดเวลาประมาณกินข้าวตอนแล้วศรัทธาง่ายๆสบายๆเพราะศรัทธาจะต้องเดินทางไกลมาที่วัดพุทธศรีคิรีแต่ละปีที่ผ่านมาก็ได้รับความเมตตาจากคณะศรัทธาสาธุชนทั่วสารทิศมาร่วมทำบุญกันมาร่วมเป็นเจ้าภาพลงทานโดยเมตตาธรรมของญาติโยมศรัทธาครูบาอาจารย์เองก็มาร่วมบุญกุศลมาร่วมเป็นเนื้อนาบุญคือศรัทธาเพราะฉะนั้นขอเจริญพรเรียนเชิญญาติโยมศรัทธาที่ได้ยินนี้แล้วมีโอกาสก็มาร่วมทำบุญกันได้บางคนก็บอกท่านอาจารย์บ่ได้มาอย่างที่อำเภอพานเป็นต้นโยมที่เคยหู้จักกันส่งบัญชีเลขที่บัญชีมากำเนิดท่านอาจารย์จะร่วมทำบุญไปโต้ยแบบนั้นก็ได้บันเทือบ่มีโอกาสแล้ววันที่6นี่ตรงกันนะตรงกันไหลวัดไหลว่าไหนลองเจ้าคณะอำเภอจอมตองวัดบ้านแป๊ะนี่ท่านพระครูสุจิตปัญญารัตน์นี่ก็ตรงกันเหมือนกันใกล้กันนี่แหละบนดอยสามวัดก็ตรงกันพอดีเนื่องด้วยเจ้าภาพบันทีเพิ่นบ่มีเวลาวันอื่นนะขอจองเป็นวันนี้ยากแก่การจะอธิบายได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละที่แต่ละแห่งรวมแต่ได้ทราบข่าวแล้วว่าบุญกฐินจะมีทั่วไปบางวัดอาจจะบ่มีบางวัดอาจจะมีแต่บางวัดถ้าพร้อมเจ้าภาพเจ้าศรัทธาภายในวัดก็ร่วมเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็ได้ไปปรารภกับเจ้าว่าไปกราบเรียนท่านเจ้าเพียงแต่มีผ้าผืนเดียวก็ได้ภายในตรายจีวรนั้นบอกว่าจะเป็นผ้าจีวรกดีผ้าสังฆติก็ได้หรือผ้าสบงอันตรวัสกังนะหรือผ้าสังฆติอุตรังสงพระสังฆจีวรเป็นต้นศรัทธาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละที่แต่ละแห่งที่มีโอกาสได้สร้างบารมีทำบุญสมตานั้นเป็นบุญอย่างยิ่งวันที่6ของวัดพุทธศรีคิรีวัดหนองเหียงกับวันที่6ตรงกันพอดีท่านเจ้าก็อากาศแต่เจ้าละนี่วันที่23นี่วัดห้วยส้มปล่อยตำบลดอยแก้วนี่ก็นิมนต์ไปร่วมนะส่งพิธีนะท่านอาจารย์วุฒิไกรตำบลดอยแก้ววัดห้วยส้มปล่อยตำบลดอยแก้วนะอำเภอจำตองนี่ก็เหมือนกันเปิ้นก็จะทอดวันที่23ที่จำได้มีวัดหนองผาขาวนี่วันที่27เนอะท่านพระครูนะสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวท่านพระครูกัลยาณปราโมทวัดม่วนห้วยแก้ววันที่22เนี่ยสถานนะวัดม่วนห้วยแก้วนะวันที่22นะวันวัดก็จำได้วัดพุ่นแสนต่อตะกอนคือไปวังศิลาเลิกตอกเสามงคลนะเดี๋ยววัดเพิ่นแล้วล่ะศาลาวันเพ็ญบุญเพิ่นจะก็จัดตานวันที่13นี่นะเดือนตุลานี่แหละสถานวันที่13ตุลาลองพอเวลาถ้าบ่ฮู้ว่าจะเดินทางไปตานกรรมฐานโจรกันพอดีนะลองพอสักคำถ้าปิดเวลาไปก่อนได้จะได้จะอู่กับญาติโยมศรัทธาก่อนเนาะเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแล้วภาคค่ำนี้เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปบางทีคงจะต้องถ่ายทอดแบบ Facebook Live แล้วก็ออนไลน์ไปที่วัดปัดตังเจริญจะขอความเมตตาจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูสถิตก็บ่สะดวกในการออกรายการค่ำขึ้นวันนี้ท่านพระครูกัลยาก็คงจะมีงานเดี๋ยวจะประสานงานก่อนว่าเขากับผมธรรมาภาพเองก็อาจจะลงไปมาได้เพราะวันนี้จะต้องเตรียมงานที่วัดและก็ที่วัดพุทธศรีคิรีที่บนพระธาตุเจดีย์เพราะว่าศรัทธาจะร่วมทําบุญออกพรรษาที่วัดพุทธศรีคิรีที่ป้นนะบนศาลาเขียวศาลานาบุญประชาที่หน้าพระธาตุเจดีย์พุทธศรีคิรีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาในวันพวกนี้ก็เจริญพรเรียนเชิญไปที่พระธาตุเจดีย์พุ่นเลยเนอะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังประกาศคือศรัทธาได้ฮู้ณโอกาสนี้ก็เพิ่งควรว่าเวลาจะเปิดสายคือศรัทธาได้โทรเข้ามาอู้จ๋านะเข้ามาอู้จ๋ากัน
ที่ไหนพ้องฟังอยู่นะก็อูจากันได้ในภาคเจ้าวันนี้บางทีก็ลาสถานีได้รับความเมตตาจากสถานีท่านฟังทำพระครูนะไลท์ที่ที่ออกอากาศที่รับสัญญาณไปภายในวัดวาต่างๆผมว่าไฟหินนี่เพิ่นก็รับสัญญาณถ้าว่าท่านพระครูวัดวังสิงคำเพิ่นบ่ออกก็เอารายการนี้ไปออกที่วัดไฟหินเหมือนกันนะบันเตื่อท่านเจ้าเพิ่นก็ออกYouTube คือลง YouTube ต้องขอขอบคุณท่านพระครูอาจารย์สมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นอย่างยิ่งท่านอาจารย์เจ้าที่เมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเจ้าวันนี้เจริญพรเรียนเชิญที่0892624999นะ0892624999นะตอนนี้เปิดสายแล้วเนอะสถานเนอะนะเข้ามาพอเปิดปุ๊บมาปั๊บนะเจริญพรโอ้ยพ่อสุทนเนาะครับผมพ่อเป็นประจำทุกวันที่ครับอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอะครับผมทำได้อันนี้สมบูรณ์มั่นใจดีครับมั่นใจนะพ่อเนอะครับผมเป็นกำลังใจให้แก่นะครับอยู่ดีมีสุขเนอะครับผมเป็นลูกโป่งชายของชาติแทนเป็นแม่ก้อนนะครับไม่ชาวพ่อเราครับสาธุสาธุบุญทั้งสามนะพ่อเนอะสาธุอ่ะใส่ต่อไปเจริญพรนมัสการเจ้าจันที่ไหนตั้งได้กันลำปางก้าเจ้าโคจากบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้าแม่คำสุกกะเจ้าเออจำได้แม่เสียงแม่คำสุกหน่อยแม่คำสุกลำปางเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุกเนอะแม่คำสุกเราฟังอยู่กะเจ้าโอ้อยู่ดีมีสุกบุญทักษาเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรไม่ขาดครับที่ไหนตั้งได้ที่มังกรยานโอ้หมดนานเลยพ่อเน้อตาเสกพ่อเสกเราคนไทยได้ลงมาเนาะได้ลงไปก่อนได้ลงไปจะเปลี่ยนแล้วมีแต่ทุกวันเอาสิกันทุกคนเออแต่อนุโมทนากูคนกูขนเนอะอย่างพระสูงองค์พระเจ้าไว้เรื่องส่วนนั่นแหละเออตามนวลนะเออดีละพ่อช่วยกันนะพ่อเนาะครับเออมันเป็นเสือเนาะแม่นๆเออสุดนะสร้างวัดใหม่นะพ่อเฮ้ยครับแม่นใจได้สร้างแม่นในดีดีใจภูมิใจอนุโมทนาด้วยศรัทธาขอเป็นกันแท้ๆเป็นกำลังใจนะครับเนอะอ่าทุกสาธุเนอะครับไปจ้ะครับจงสัตว์โมลายตีลายตาเลยนี่เอาพอเสร็จสิริมังคลาจารย์จะเริ่มจนข้าวเหนือเจ้าพระจานอันนี้มันดูเนอะไอ้ตู้บ้านล่องเนาะจ้าวตู้ล่องฟังดูมาตัวนานเนอะมาตู้เนอะจ้าวกำลังใจเนอะขอบคุณอนุโมทนาเนอะจ้าวข้าวเหนือเจ้ามาตู้สัตว์เอาใส่ต่อไปเจริญปอนไม่สายเจ้าท่านเจริญพรนี่ไม่สายไม่สายกะเจ้าไม่สายเจ้าไม่สายโดยเจ้าเนาะโดยเจ้าโอ้นั่นเต็งแล้วเนี่ยตอนนี้นะเจ้าครับเต็งแล้วเจ้าเต็งงวงมีที่กินหญ้าเจ้าท่านอย่างก็งวงทุ่งหญ้าที่เลี้ยงงวงเออแม่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 อินดูงวงเนาะเจ้านาข้อที่เจ้าท่านเป็นเงี้ยวไว้กำลังออกกำลังหนุ่มท่านแต่ว่าพ่อหมดแล้วกันท่วมหมดเลยกันไหมจ้าท่วมหมดเลยน้องน้องจะได้กินแล้วเขาที่แม่แม่แม่ปีนี้ปีหนึ่งแล้วเนาะมันน้ำมันตีน้ำท่วมเนาะแม่เนาะจ้าก็หันใจด้วยนะสาธุเนอะมาจ้าจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไม่ใช่จ้าห้าห้าจ้านั่นนี่อำเภอลีกาไม่หลงอ่ะจ้าแม่หลงนี้มันบวกแม่หลงเนาะแม่ฟังกูเจ้านะแม่เนาะฟังกันเจ้าละเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบุญทั้งสานะจ้าสาธุเนาะ
สาธุแม่หลวงบ้านบวกอำเภอลีเอาใส่ต่อไปแบ่งกันคนน้อยเนาะเจริญปอนสวัสดีจ้าพระอาจารย์นี่นะคะโอ้จะมาคุยกันนะเจ้านี่สายทองเวกาครับพี่เจ้าก็เป็นเด็กมาเยอะมากเลยเจ้าสาธุสาธุสาธุกับพระอาจารย์สาธุสาธุแม่สายทองบ้านเวกาอำเภอบ้านโฮงเอาใส่ต่อไปเจริญปอนจ้าสวัสดีจ้าพระอาจารย์นี่คำนวณบ้านดินดำเนาะเก้าเกิดไปเกิดไปเกิดไปมาแล้วเก้าได้แต่ได้มาแห่งเจ้าจะนั่งนอนไม่ได้นะจะได้ไปเห็นบ้านใดงูเนาะเจ้าตรงปูไม่มาเจ้าตรงปูมีพรกำเนิดอ่ะเจ้าวันที่เจ็ดอย่าวันที่เจ็ดกะวันพฤศจิกาเนาะเออหนึ่งพฤศจิกาตรงปูวันรอพรกำเนิดไม่เนอดีดีใช่ดูดีดีมีสุขบุญนักษาเนอเจ้ากับไอ้สาเจ้าเอาใส่กลับไปเจริญปอนกับไอ้สาทางพระอาจารย์เจ้าอันนี้แม่ฉันเพื่อมันหนาวกับมันเศร้าเพื่อเมื่อจะมาลำฟังเจ้าแม่ฟังเงือกสิคุณตันทุลาเนาะแม่น้องเจ้าสัตว์ดินนี้เจ้าจะรักใจที่เนอสาธุสาธุอยู่ดีมีสุขบุญนักษาเจ้าสัตว์ดินสัตว์ดูเหมือนกันเนอตูเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไปสาธุสาธุอันนี้ที่ไหนครับป้อประเสริฐครับวันนั้นที่มาหน่อยถึงวันนั้นเพื่อนที่ดับแล้วจะรอดครับแต่ที่ไม่ก็นานเนอต้นนั้นประเสริฐนานแต่นานน้อยนะจังหวัดน่านโอ้มาไกลเนอะนี่นะที่ตามฟังตลอดแต่ฮัลโหลเจริญปอนโอ้ลูดไปแล้วป้อนานป้อนานเออลูดไปแล้วนะเออป้อนานประสิทธิ์ลูดไปแล้วฮัลโหลเจริญปอนแม่จันแม่จันโอ้แม่จันเดือนสายไม่ออกสถาจ้าวันถูกก่อนออกพรรษาหนูมิ้นได้ลงมาแล้วเนาะคืนนี้ไม่ได้ลงไปแล้วแม่เหยเออมันงานใหญ่ค่ะแม่ๆมันเรื่องใหญ่จะต้องเตรียมงานเนาะจ้าจ้าเอาไว้โอกาสหน้าติดหน้าเออติดหน้าพูดกันเนาะแม่เนาะจ้าท่านเจ้าท่านอยู่ดีมีสุขบุญนะสาธุจันเด้อเอาไว้ตาจ้าตุสาธุเอาเชิญปอนไปสาธุจารย์อ๋อป้อบุญตาลคุณตกก็ได้รู้ด้วยคุณตกอยู่นะแต่ว่าตกมาน้อยแต่ว่าตกมาน้อยอยู่แต่ตกอยู่ไปสาธุจารย์ใจได้ท่านตัวเกณฑ์ดีสังยอดนะครับครับจุสัตว์ทุกเอาใส่ต่อไปเจริญปอนปิดวิทยุก่อนเนาะปิดวิทยุก่อนเนอะปิดวิทยุก่อนเจริญปอนไปสาเจ้าที่ไหนตั้งได้ไม่วินางกะนี่วินางโบนบันเด่นสลาอำเภอเวียงป่าเป้าวปปสบายดีนะแม่เนาะเจ้ามันสบายดีเจ้าดีมีสุขนะแม่เนาะบุญนักษานะเจ้าสัตว์สัตว์น้องแม่น้องเจ้ากำลังใจเลยสาธุมีอินนางเย็นกับพ่อคุณอ้องใส่ต่อไปเจริญปอนปิดวิดีโอปิดวิดีโอก่อนเนอปิดวิดีโอก่อนเออละรู้ละเฮ้ยปิดวิดีโอก่อนฮัลโหลปิดวิดีโอก่อนเนอโอ้เราใช้แกวัตถุการไว้ครับเออนี่ที่ไหนก็ป้อนอย่างก็ป้อนนั้นประเทศนั้นหน่อยนั้นอ๋อป้อนนั้นประเทศนั้นหน่อยอยู่ดีมีสมบูรณ์นักษาเนอะครับกำลังใจทางครูนะครับขอครูอยู่ดีมีชุดไปมันเย็นยับเลยครับเนอะสาธุได้แกพร้อมต่อไปครับสาธุสาธุสาธุบุญนักษาเนอะโอ้บันไดปิดวิทยุต้องปิดวิทยุก่อนเนอะนะ0892624999ศรัทธาโทรเดียวศรัทธาโทรมาขอปิดวิทยุก่อนนะถ้ารับสายติดแล้วขอศรัทธาปิดวิทยุด้วยนะเพ
พราะเสียงมันจะโยนเข้ามาทางสถานีโดยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยโดยนะได้ขอความเมตตาเวลาโทรติดแล้วปิดวิดีโอก่อนอยากไปปิดไปฟังทีหลังนะเอาโทรเข้ามาได้เปิดแล้วเอา0892624999นะเจริญปอนเรียนเจอเนอร์สถาสาธุชนทั้งผู้ฟังอยู่ที่ใดก็ตามเจ้าวันนี้นะวันนี้เป็นวันดาเนาะวันที่9เดือนตุลาออกพรรษาเจ้าวันนี้นะเจริญปอนเรียนเจิญบางคนอาจจะเตรียมการเตรียมงานไปบุญกุศลหลายที่บางคนพร้อมที่จะนี่ที่จะไปหันไปนี่บางคนกำลังเตรียมตัวไปงานนะพอถึงวันนี้นี่แต่ละที่ถ้ามีกฐินแรมหนึ่งค่ำนี่โอ้จะต้องเตรียมการเตรียมงานนัดละเอาสตาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เจ้าวันนี้ก็เจริญปอนเรียนเจิญนะโทรเข้ามาอู้จาตอนนี้ว่างแล้วนะสตาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ได้ก็ตามที่ติดตามฟังรายการอยู่โทรเข้ามาอู้จากันได้ในสถานที่ต่างๆพื้นที่ต่างๆที่ฟังจากสถานีเนาะเอาเจริญปอนเจริญปอนฮัลโหลบ้านนี่จากที่ไหนจังไรจากนักสมาการนี่รุ่นเด็กเขียร์รุ่นเด็กเขียร์อ๋อเด็กเขียร์เฮ้ยรุ่นเด็กเขียร์เนอะนันชาปุรีเนี่ยนั่นเหรอนันชาปุรีกะยาสมาบูรณ์ซีแลนด์เนี่ยวันที่โฮเนอร์วันที่โฮเนอร์พฤศจิกาละพฤศจิกาเนอะให้เราเนาะเออเนี่ยเออก็ดังนมัสการะสาธุสาธุผมพี่น้องปะกันยอปุ้นเนี่ยห้วยเขตแห้งพวกบ้านห้วยเขตแห้งพวกนะมันจะห้วยกบแห้งเนอะอันนี้ห้วยเขตแห้งตำบลแก่นหลวงอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นพี่น้องปะกันยอเนาะเอาเจริญปอนข้าวไม่สาจ้าพระจ้าอันนี้เจ้าแม่เอื้อมภัยกับแม่เอื้อมภัยนะแม่เอื้อมภัยเป็นเจ้าค่ะเป็นภัยแล้วนอกบนดอยเนาะบนหนองแล้วน้ำท่าเป็นจะได้พ่องตรงนี้สีน้ำแห้งมันละเจ้าไปแล้วเนาะเนี่ยนะเจ้าเจ้าพระเจ้าฟังอยู่นะเจ้าทุสาตุทุสาตุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจ้ากับว่าจะเจ้าท่านพระอาจารย์แม่สุพิษศิลาพรสิตี้อ่ะเด้อแม่สุเจ้าเนาะฟังท่านพระอาจารย์เมื่อเจ้ามาข้ามยามคืนนั้นมันโทรถึงมาติดเจ้าท่านพระอาจารย์เจ้าโทรมาติดได้ไหมได้เจ้าสามตนสามองค์นั่นแหละโทรทางใดฟังนั่นแหละโทรมาติดเจ้าวันนี้ติดแล้ววันนี้ติดเนอะเจ้ากับไว้สาเด้อท่านพระอาจารย์วันนี้สวยเจ้าสาธุสาธุเนิ่นเจ้ากับไว้สาสาธุสาธุเจ้าอ้าวสายสุดท้ายเนิ่นเอาเจริญปอนไว้สาจากพ่อเราไปหันยืนแน่แม่เรื่องเซนต่อกันอ้าวเช็ดเช็ดยืนแน่บ้านเซนต่อเนาะอ้าวว่างเหนือลำปางอ้าวดีมีสุขบุญรักษาแม่เนิ่นเจ้าสาธุสาธุอันเก้าสิบเจ้าอันเก้าสิบเนาะดีแล้วแม่อนุโมทนาเนอะยังปะเป้าเพิ่งกระเปิดอยู่เนาะอยู่ดีมีสุขบุญทักษานะเจ้าให้กำลังใจเนอะสาธุเอาสถาได้หมดเวลาลงไปแล้วญาติโยมสถาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการมาโดยตลอดภาคเจ้านี้มีคนโทรมา18สายด้วยกันนะตั้งแต่สายที่1นะพ่อสุทนบ้านแม่จองเพลีจังหวัดลำปูนสายที่2แม่คำสุขจากจังหวัดลำปางบ้านบุญเกิดจังหวัดลำปางสายที่3พ่อเศรษฐศรีมังคลาจารย์นะศรีมังคลาจารย์นะในศรีมังคลาจารย์อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่สายที่4แม่ตุบ้านล่องเวียงป่าเป้าเชียงไฮสายที่4แม่สายบ้านแปน2อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่สายที่6แม่หลงบ้านบวกอำเภอลี่จังหวัดละปูนสายที่7แม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนสายที่8แม่คำนวณบ้านดินดำแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่9แม่สีกุลตันทุระอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสายที่10ป้อนำประเสริฐบ้านนาน้อยตำบลนานแดงอำเภอนาน้อยจังอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสายที่11แม่จานเรือนสายนะบ้านเวียงตากการอำเภอสัมปะตองจังหวัดเชียงใหม่สายที่12ป้อบุญตันบ้านเจดีสามยอดป่าสางละปูน
สายที่13แม่อุ้ยนางบ้านเด่นศาลาอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่14ในป้อนนำประเสริฐทวนใส่ที่ลูดไปตะกี้จังหวัดน่านจังหวัดน่านอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสายที่15พี่นันชพริอันนี้ปุ้นบ้านห้วยเขียดแห้งตำบลแจ่มหลวงอำเภอกระยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สายที่16แม่เอื้องพรายบ้านดงฤาษีอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนสายที่17แม่สุกแก้วบ้านห้องศิลาพรอำเภอบ้านห้องลำพูนสายที่18แม่เรือนบ้านแสนต่ออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางครบบริบูรณ์หมดแล้วญาติโยมศรัทธาเมื่อข้ามกล้วยปากันเวลา 20:00 ถึง 4:00 เป็นต้นไปเจ้าวันนี้ขอให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนมีความสุขมีความสวัสดีมีความเจริญในธรรมรู้ยิ่งในธรรม